สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาดูเรื่องของภาษาเนาะ language นะครับตัวที่ภาษาตัวนี้เราจะต้องนิยามของคำว่า alphabet ก่อน alphabet เนาะก็คือตัวอักษรใช่ไหมครับตัวอักษรอย่างเช่นว่าตัวอักษรนี่ก็เป็นเซตก่อนเป็นเซตของ symbolหรือแค่สองสัญลักษณ์นะครับอย่างเช่นว่าภาษาอังกฤษใช่ไหมครับเราก็จะมี a b c จนถึงตัว c ใช่ไหมครับตัวเล็กแล้วก็มี a b c จนถึงตัวใหญ่อันนี้เราว่าครับอัลฟาเบตอัลฟาเบตคือเซตของตัวอักษรเป็นภาษาไทยก็เป็นกอไข่คอนคู่แล้วก็พวกพันธะต่างๆนะครับพันธะสระสะอาอีอีโออื่นต่างของเรานะครับอัลฟาเบตเป็นเซตของซิมโบลก่อนซิมโบลคือพวกนี้ทั้งหมดใช่ไหมครับเซตของซิมโบลต่อมาครับเราก็จะมาดูเรื่องของบางทีเราแทนตัวอัลฟาเบตตัวเนี้ยด้วยเครื่องหมายตัวนี้นี่ซิกมานะครับซิกมาคือเซตของซิมโบลใช่ไหมซึ่งเซตของซิมโบลก็คืออัลฟาเบตเซตของสัญลักษณ์ก็คืออัลฟาเบตต่อมาครับอัลฟาเบตปุ๊บการที่เอาอัลฟาเบตมาต่อกันเราจะประกอบกันกลายเป็นเวิร์ดนะอย่างเช่นนะครับเอาอัลฟาเบตมาต่อกันเช่นคำว่าอะไรครับคำว่า cat อย่างเงี้ยก็เป็นเวิร์ดใช่ไหมคำว่า bat ก็เป็นเวิร์ดคำว่าอะไรอ่ะcat bat ต่างๆ bed ต่างๆ school ใช่ไหมครับก็เป็นเวิร์ด computation ก็เป็น word เหมือนกันใช่ไหมครับโดยที่เป็น word ก็คือ word นี่คืออะไรครับคือการเอา alphabet ข้างบนใช่ไหมมาต่อกันให้เกิดเป็น sequence ของ alphabet เราจะเรียกว่า word ใช่ไหมครับซึ่ง การต่อกันของ alphabet เนี่ยบางทีมันก็จะมีทั้งที่มีความหมายเช่นตรงนี้ใช่ไหมครับมีความหมายบางทีก็ไม่มีความหมายเช่นอะไรครับเอา a มาต่อ a ใช่ไหมA B ต่อกันอย่างเงี้ย F A B A อย่างเงี้ยมาต่อกันเงี้ยก็ไม่มีความหมายใช่ไหมครับเพราะนั้นตอนเนี้ยมันก็กลายเป็นอะไรครับอันนี้คือตัวที่มีความหมายอันนี้คือตัวที่ไม่มีความหมายใช่ไหมครับเพราะนั้นมันก็จะมีเซตของคำละเกิดขึ้นกรณีที่เป็นเซตของคำหรือเซตของเบิร์ดตัวเนี้ยเราจะเรียกว่าเป็น language ใช่อันนี้ก็เรียกว่า language L1อันนี้ก็เป็น language L2 เป็นต้นนะครับก็แล้วแต่เราว่าจะเป็นแบบไหนใช่ไหมครับอ่ะดูต่อตอนนี้สมมุติว่าเรามี word อยู่ใช่ไหมครับ set เพราะฉะนั้น language คืออะไรครับ language language ก็คือ set ของคำต่างๆใช่ไหมครับโดยที่อ่ะมาดูคำต่อคำก็จะมีเรื่องของอะไรครับขนาดของคำไซส์ใช่ไหมครับอย่างเช่นคำนี้ครับ BAT สมมติว่า BAT เราก็ดูว่าอะไรครับไซส์ของคำนี้คือเท่ากับ3ใช่ไหมไซส์ของคำมีค่าเท่า3อย่างเช่นคำอื่นนี่ครับ RAT ก็มีไซส์เป็น3คำขว้ายนะComputation ก็มี2 3 4 5 6 7 8 9 3 6 9 11ก็เป็นทั้งหมด11อันนี้คือไซส์ของเขานอกจากนี้ใช่ไหมครับก็จะมีตัวที่เราต้องดีโนตต่อคืออันนี้คือไซส์ใช่ไหมต่อมาคือถ้าเกิดเป็นแบบไม่มีไซส์เลยเราใช้ตัวนี้เขาเรียกว่าเป็น Fเอพซิลอนนะครับเอพซิลอนคือคำที่มีขนาดเป็น0อันนี้ว่าเอพซิลอนนะครับก็คือ word ใช่ไหมที่มีไซส์ของเท่ากับ0ก็คือคำที่มีไซส์เท่ากับ0นี่คือตัวเอพซิลอนซึ่งตัวเอพซิลอนตัวนี้บางทีเราก็ต้องปรากฏอยู่ในตรงถ้าเกิดภาษาของเราใช่ไหมครับถ้าเกิดภาษามี
คำนี้อยู่แปลว่าตัวนี้ก็ต้องอยู่ในเป็นอัลฟาเบตหนึ่งที่อยู่ในภาษาด้วยใช่ไหมครับใช่ต่อมาครับนอกนี้ปุ๊บก็จะมีเรื่องของอะไรอ่ะ prefix กับ suffix prefix อย่างเช่นนะครับคำนี้ a b c prefix ของเขาคืออาจจะเป็นแล้วครับเป็น a ก็ได้ใช่ไหม prefix prefix คือตัวแรกใช่ไหมครับตัวที่มาก่อนคำอย่างเช่นอันนี้เป็นคำใช่ไหมครับตัวที่นำหน้าอย่างเช่นตัวนี้เป็น x ใช่ไหมครับ prefix ถ้าเกิด prefix เป็น y ใช่ไหม sorry สมมุติว่าคำตรงนี้เป็น x ใช่ไหมครับ prefix เป็น prefix เป็น y ใช่ไหมมันก็ต้องเป็นรูปแบบนี้ z ตัวอะไรก็ตามที่ตามหลังเนาะอย่างเช่นตรงนี้ครับ x เป็นเท่าไหร่นะ x คือ y คือ prefixof x อันนี้คือ y อย่างเช่นครับ x คือ a b c ใช่ไหม y อาจจะเป็น a z อาจจะเป็นอะไรครับ b c อันนี้คือแบบแรก prefix หรือไม่ก็อะไรครับ y เป็น a b ยันก็เป็นตัว c หรือไม่ก็เป็นอะไรครับ y เป็น a b c เลยและตัวนี้ก็เป็นตัว epsilon แทนใช่ไหมครับอันนี้คือ prefix ใช่ไหมนอกจากนี้y อาจจะเป็นอะไรครับ y อาจจะเป็นตัว epsilon เองได้ด้วยก็คือ a b c อย่างนี้ใช่ไหมอันนี้คือโอกาสที่จะเกิดขึ้นนี่คือ prefix ใช่ไหมครับต่อมาจากก็จากมีการ prefix ปุ๊บก็จะมีอีกอันคือเรื่องของ suffix suffix คือตัวที่ต่อท้ายนะครับอย่างเช่นตัวนี้ดูต่อนะครับ x เป็นคำปุ๊บ suffix ก็คืออะไรครับ z y y ตรงนี้คือsuffix of x อย่างเช่นอะไรครับ x คือ a b c ใช่ไหม suffix เป็นอะไรมั่งครับตัวแรกคือ a b c epsilon ก่อนเลย suffix อะไรครับ a b ตัวหนึ่งก็คือเป็นตัว c อันเดียวครับ a b c แล้วก็ epsilon a b c อันชุดนี้คืออะไรครับ possible suffixpossible suffix ต่อมาก็จะมีกรณีที่ว่าเราต้องการที่จะระบุใช่ไหมเหมือนกับเซตเราจะมีอะไรนะ proper suffix หรือ proper prefix ก็คือ suffix หรือ prefix ใช่ไหมครับที่ไม่เท่ากับตัว x เองใช่ไหม proper suffix อย่างเช่นตัวนี้ครับ xใช่ไหม suffix ดูนะครับ suffix เป็นตัวนี้ x เป็น a b c ปุ๊บตัว y เนี่ยต้องมีค่าที่ไม่เท่ากับ a b c งั้นถ้าเกิดเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับเคสนี้ก็ตัดทิ้งใช่ไหมก็จะมีแค่ epsilon c แล้วก็ b c เท่านั้นเพราะว่าตัวนี้ y เท่ากับ x ซึ่งถ้าเกิดเป็นใช้คำว่า proper suffix ปุ๊บตรงนี้ต้องอะไรครับต้องไม่มีโอเคต้องอิกนอไปนะครับนั้นเราก็มีเรื่องของ language ประกอบด้วยเซตของ word ซึ่ง word เนี่ยก็เกิดจากอะไรครับการอัลฟาเบตมาต่อกันใช่ไหมครับ language ก็จะมีเรื่องของคำว่า word เนาะ word ก็มีเรื่องของ size ใช่ไหมครับมีเรื่องของ word ที่ไม่มีขนาดคือ epsilon มี prefix แล้วก็มี suffix โอเคนะครับมาดูตัวอย่างภาษากันนะครับอย่างเช่นภาษาของเราอย่างเช่นว่าภาษา L1 เป็นภาษาประกอบด้วยอะไรนะเป็น English language ถ้าเกิดบอกว่า L1 เป็น English language แปลว่าอะไรครับอัลฟาเบตของเขาก็จะเป็นอะไรครับ A จนถึง Z หมดเลยแล้วก็ A ใหญ่จนถึง Z ใหญ่โอเคก็เป็นแบบนี้ Capital Letter เนาะอัลฟาเบตนั้น ตอนนี้ปุ๊บเราจะมีเรื่องของขนาดของภาษาละขนาดของภาษา1ล่ะแปลว่าอะไรครับก็คืออะไรครับจำนวนของคำทั้งหมดในภาษาซึ่งถ้าเกิดเป็นภาษา L1 เป็นภาษาอังกฤษแปลว่าอะไรครับเซตของคำในภาษาตัวเนี้ยต้องเป็นอะไรครับไฟไหน
เพราะว่าอะไรครับภาษาอังกฤษเราก็มีคำจำนวนจำกัดณปัจจุบันใช่ไหมก็มีตามจำนวนคำที่อยู่ใน dictionary ใช่ไหมครับถ้าเกิด L 2เป็นภาษาไทยล่ะก็ยังเป็นจำนวนจำกัดอยู่ดีใช่ไหมครับโอเคก็เป็นภาษาที่มีจำนวนจำกัดอยู่ดีจำกัดไม่จำกัดขึ้นอยู่กับขนาดของภาษาว่ามันเท่ากับมันต้องมีค่าไม่เท่ากับนะครับอินฟินิตี้เราจึงบอกว่าภาษานี้เป็นไฟไนท์ลังเกวจตัวอย่างของภาษาที่เป็นอินไฟไนท์ตัวอย่างของภาษาเช่นภาษา L 3คือภาษาที่ประกอบไปด้วยอะไรนะครับเซตของอัลฟาเบตกับเซตของอัลฟาเบตของเราคือA B ใช่ไหมครับโดยที่คำเป็นพาราชิกในภาษาใช่ไหมครับโดยที่คำตัวนี้ก็เกิดจากการเอาตัวนี้มาต่อกันโดยที่อะไรครับจำนวนของ A เป็นจำนวนของ A sorry จำนวนของ A ใช่ไหมครับเป็นเลขคู่ภาษานี้เป็นยังไงตัวอย่างของคำครับอย่างเช่นคำมีอะไรบ้างล่ะก็เป็น b ตัวเดียวได้ไหม b ตัวเดียว sorry b ตัวเดียวก็เป็นคำหนึ่งในภาษาเพราะว่านะครับจำนวน a เท่ากับ0 a ล่ะก็เป็นคำในภาษาเหมือนกันเนื่องจากจำนวน a เท่ากับ2ซึ่ง2มด2เท่ากับ0ใช่ไหมครับงั้น B กี่ตัวล่ะเยอะแยะมากมายเลยมี A ตัวนี้ตัวหนึ่งกับ A ตัวนี้ตัวหนึ่งก็เป็นคำในภาษาเหมือนกันใช่ไหมครับเพราะว่ามีจน A 2ตัว B กี่ตัวก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นคำก็อะไรครับ infinitely many ใช่ไหมก็เป็นไซส์ของเขาคืออะไรครับเป็นinfinity งั้นอันนี้เราจะบอกว่าภาษาตัวนี้เป็นอะไรครับ infinite โอเคใช่ infinite เกิดคือมีคำในภาษามีจำนวนอะไรครับจำนวนมากเราจึงเรียกว่าเป็น infinite language ขณะแบบคล้ายๆกันใช่ไหมครับถ้าเกิดเราบอกว่าแบบนี้คำเท่านี้ใช่ไหมครับโดยที่นะดูตัวอย่างอีกภาษาหนึ่ง L4 ครับL4 บอกว่าเป็นภาษาหนึ่งใช่ไหมครับมีอัลฟาเบตเป็นเซตของ A B เหมือนกันมีแค่ A กับ B เท่านั้นใช่ไหมครับโดยที่ว่านะคำซึ่งเป็นสมาชิกของ L3 ตัวเนี้ยคำใดๆที่เป็น L3 แล้วไซส์ของคำเนี่ยครับมีค่าน้อยกว่า5น้อยกว่า5แปลว่าอะไรครับมีแล้วมั้งดูซิคำมันมีแล้วมั้งครับก็จะมีน้อยกว่า3เหมือนกันน้อยกว่า3ครับก็แปลว่ามีไซส์1ก็คืออะไรครับ AB ใช่ไหมอันไซส์2มีอะไรครับ AA AB BA BB ใช่ไหมก็มีแค่นี้เองเซตของคำใช่ไหมครับก็มีแค่1 2 3 4 5 6ตัวเท่านั้นเองก็มีแค่6ตัวอัน6ตัวนี้ก็คืออะไรครับเป็นคำที่มีจำนวนจำกัดเพราะว่าอะไรครับ L 4ขนาดของ L 4มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอง6ตัวเท่านั้นใช่ไหมครับก็มีแค่เลือกวันหนึ่งใช่ไหมเอาเซตของอัลฟาเบตมาต่อกันทั้งหมดเลือกมาแบบไหนก็ได้เอามาต่อให้เกิดเป็นคำขึ้นมาใช่ไหมครับซึ่งบางครั้งในการต่อตรงนี้เราจะเรียกว่าบางครั้งนะครับเดี๋ยวต่อไปนิสิตจะเรียนว่านิสิตจะรู้ว่าไอ้ตรงนี้เราจะเขียนเป็นแบบนี้ครับ เป็นอย่างนี้สตาร์ตรงนี้เขาเรียกว่า clean star ใช่ไหมครับซึ่งก็คือคุณสมบัติคืออะไรครับเลือกตัวนี้มากี่ครั้งก็ได้เลือกนี้มากี่ครั้งก็ได้เอามาต่อกันกี่ครั้งก็ได้ใช่ไหมครับให้เป็นไปตามที่ต้องการตัวนี้เรียกว่า clean star เลือกมาแล้วก็เอามาต่อกันใช่ไหมครับเลือกหนึ่งในเซตนี้มาต่อกันเรื่อยๆใช่ไหมครับนี่คือ clean star งั้นโอเคงั้น
ภาษาของเราใช่ไหมครับจากอันเดิมใช่ไหมก็จะมีเรื่องของอัลฟาเบตเรื่องของเวิร์ดใช่ไหมครับภาษาก็จะมี2กรณีคือเป็นแบบที่เป็น finite กับ infinite โดยที่ finite กับ infinite ขึ้นอยู่กับอะไรครับขึ้นอยู่กับจำนวนคำจำนวนคำใช่ไหมในภาษาโอเคเนาะใช่ครับ language โอเคเนาะประมาณนี้นะครับ